อุทากะููรว่าด้วยยานเป็นเครื่องรู้อินทรีย์ของบุคคลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในโกศชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่สเสด็จถึงนิคมของชาวโกศลชื่อทันทักับปกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค ได้ทรงแวะลงจากหนทางประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ณโคนไม้ต้นหนึ่งภิกษุเหล่านั้นได้พากันเข้าไปสู่นิคมชื่อทันทักััะกะเพื่อสแสวงหาที่พักครั้งนั้นท่านพระอานนท์พร้อมด้วยภิกษุหลายรูป ได้ไปที่แม่น้ำอาจิระวดีเพื่อส่งน้ำครั้นส่งน้ำในแม่น้ำอาจิระวดีเสร็จแล้วก็ขึ้นมานุ่งอันตรวาสกผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วถามว่าดูกะอาวุโสอานนท์พระผู้มีพระภาค ทรงกำหนดรู้เหตุทั้งปวงด้วยพระหฤรัยแล้วหรือหนอจึงพยากรณ์พระเทวทัตว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้หรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้โดยประยายบางประการเท่านั้นจึงได้ทรงพยากรณ์พระเทวทัตดังนี้ ท่านพระอานนท์ตอบว่าดูกะอาวุโสก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์อย่างนั้นแลครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์กับภิกษุหลายรูปได้ไปยังแม่น้ำอจิระวดีเพื่อส่งน้ำครั้นส่งเสร็จแล้วก็ขึ้นมานุ่งอันตรวาศกผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปหาข้าพระองค์แล้วถามว่าดูกระอุโสอานน์ พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้เหตุทั้งปวงด้วยพระอรฤทัยแล้วหรือหนอจึงได้ทรงพยากรณ์พระเทวทัตว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้หรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้โดยปริยายบางประการเท่านั้น จึงได้ทรงพยากรพระเทวทัตดังนี้เมื่อภิกษุกนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับภิกษุกนั้นว่าดูกระอาวุโสก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรอย่างนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระอานนก็ภิกษุกรูปนั้น จักเป็นภิกษุใหม่บวชไม่นานหรือว่าเป็นภิกษุเถระแต่เป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดเพราะว่าข้อที่เราพยากรณ์แล้วโดยส่วนเดียวจักเป็นสองได้อย่างไรดูกระอานนท์เราย่อมไม่พิจารณาเห็นบุคคลอื่นแม้คนหนึ่ง ที่เราได้กำหนดรู้เหตุทั้งปวงด้วยใจแล้วพยากรณ์อย่างนี้เหมือนพระเทวทัตเลยก็เราได้เห็นรมขาวของพระเทวทัตแม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนทรายเพียงใดเราก็ยังไม่พยากรณ์พระเทวทัตเพียงนั้นว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้แต่ว่าเมื่อใดเราไม่ได้เห็นทาขาวของพระเทวทัตแม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายเมื่อนั้นเราจึงได้พยากรณ์พระเทวทัตนั้นว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้ ดูกระอานนนเปรียบเหมือนหลุมคูดเป็นที่ถ่ายอุจจาระลึกชั่วบุรุษเต็มด้วยคูดเสมอขอบปากหลุมบุรุษพึงตกลงไปที่หลุมคูดนั้นจมมิดศรีรษะบุรุษบางคนผู้ใครประโยชน์ใครความเกื้อกูลปรารถนาความกเกษมจากการตกหลุมคูดของบุรุษนั้น ใครจะยกเขาขึ้นจากหลุมคูดนั้นพึงมาเขาเดินรอบหลุมคูดนั้นอยู่ก็ไม่พึงเห็นอวัยวะที่ไม่เปื้อนคูดซึ่งพอจะจับเขายกขึ้นมาได้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายของบุรุษนั้นฉันได้เราก็ไม่ได้เห็นทาขาวของพระเทวทัต แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนส่ายฉันนั้นเหมือนกันเมื่อนั้นเราจึงได้พยากรณ์พระเทวทัตว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้ถ้าว่าเธอทั้งหลายจะพึงฟังตถาคตจำแนกยาน เครื่องกำหนดรู้อินทรีย์ของบุรุษไซข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการควรที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงจำแนกยานเครื่องกำหนดรู้อินทรีย์ของบุรุษภิกสุขทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจกทรงจำไว้ ดูกระอานน์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานน์ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระอานนเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลน,นี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปอกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้ากุศลมูลที่บุคคลน,นั้นยังตัดไม่ขาดมีอยู่ เพราะกุศลมูลนั้นกุศลอย่างอื่นของเขาจากปรากฏด้วยประการชนีบุคคลน,นี้จากเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เนา่าไม่ถูกลมและแดดเผาเกิดในต้นฤดูหนาวเก็บไว้ดีแล้วอันบุคคลปลูก นาที่ดินอันพรวนดีแล้วในที่นาดีเธอพึงทราบไหมว่าเมล็ดพืชเหล่านี้จักถึงความเจริญงอกงามไพยบูณ์เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระอานนทนเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดี อากุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปอากุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะกุศลมูลนั้นกุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ด้วยประการชนีบุคคลนี้จักเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกันดูกระอานนตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดญาณเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ธรรม ที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการชนีดูกระอานน์อนอันหนึ่งเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมา เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะอากุศลมูลนั้นอกุศลอื่นของเขาจากปรากฏด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้ จากเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เนา่าไม่ถูกลมและแดดเผาเกิดในต้นฤดูหนาวเก็บไว้ดีแล้วอันบุคคลปลูกนาะที่ศิลาแท่งทึบเธอพึงทราบไหมว่าเมล็ดพืชเหล่านี้จากไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูกระอานน์เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า อากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อากุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะอากุศลมูลนั้นอากุศลอื่นของเขาจักปรากฏด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จักเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกัน ดูกระอาณน์ตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจกำหนดรู้ญาณเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษกำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการชนีดูกระอาณน์อนอหนึ่งเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจ อย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าทำขาวของบุคคลน,นี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายไม่มีบุคคลน,นี้ ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำอย่างเดียวเมื่อตายไปจกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หักเน่าถูกลมและแดดแผดเผาอันบุคคลปลูกนาที่ดินซึ่งพรวนดีแล้วในนาดีเธอพึงทราบไหมว่าเมล็ดพืชนี้ จากไม่ถึงความเจริญงอกงามไพยบู์เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูกระอานน์เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมา เรากำหนดรู้ใจบุคคลน,นี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ารมขาวของบุคคลน,นี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายไม่มีบุคคลน,นี้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำอย่างเดียวเมื่อตายไปจกเข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนรกชั้นนั้นเหมือนกัน ดูกระอานนตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจกำหนดรู้ยานเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษกำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนนทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงสามารถบัญญัติบุรุษสามจำพวกนี้ออกเป็นส่วนละสามอีกหรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสามารถอานทน์เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดี อากุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปอากุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่กุศลมูลนั้น ก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จักเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนถ่านไฟที่ไฟติดทั่วแล้วลุกโพลงสว่างสวยัยอันบุคคลเก็บไว้บนศิลาทึบเธอพึงทราบไหมว่าทานไฟเหล่านี้ จากไม่ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระราอันนลอหนึ่งเปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตย์ตกไปในเวลาเย็นเธอพึงทราบไหมว่าแสงสว่างจากหายไปความมืดจากปรากฏอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระราอนนล อันหนึ่งเปรยียบเหมือนในเวลาสวยพระกระยาหารของราชสกุลในเวลาเที่ยงคืนเธอพึงทราบไม่ว่าแสงสว่างหายไปหมดแล้วความมืดได้ปรากฏแล้วอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระ,ระอานนท์เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกําหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปอกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่ กุศลมูลแม้นั้นก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จักเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกันดูกระอานนตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ญาณเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ ของบุรุษด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการอย่างนี้ดูกระอานนุนอันหนึ่งเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่อกุศลมูลแม้นั้นก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จักไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนถานไฟที่ไฟติดทั่วแล้วลุกโพลงสว่างสวยัยอันบุคคลเก็บไว้บนกองหญ้าแห้งหรือบนกองไม้แห้งเธอพึงทราบไหมว่าทานไฟเหล่านี้จักถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค้าดูกระาอานน์อันหนึ่งเปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาในเวลารุ่งอรุณเธอพึงทราบไหมว่าความมืดจักหายไปแสงสว่างจักปรากฏอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค้าดูกระาอานน์อันหนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกรยาหารของราชสกุลในเวลาเที่ยงวันเธอพึงทราบไหมว่าความมืดหายไปหมดแล้วแสงสว่างได้ปรากฏแล้วอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระอานนท์เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่อกุศลมูลแม้นั้น ก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลนี้จักเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกันดูกระอานน์ตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ยาณเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษด้วยใจแม้อย่างนี้ กำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการชนี้ดูกระอานนอนอันหนึ่งเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมา เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลน,นี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายไม่มีบุคคลน,นี้ประกอบด้วยธรรมที่ไม่มีโทษเป็นธรรมฝ่ายขาวอย่างเดียวจากปรินิพานในปัจจุบันทีเดียวเปรียบเหมือนฐ่านไฟที่เย็น มีไฟดับแล้วอันบุคคลเก็บไว้บนกองหญ้าแห้งหรือบนกองไม้แห้งเธอพึงทราบไหมว่าทานไฟเหล่านี้จักไม่ถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระ,ระอานนท์เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลน,นี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนทรายไม่มีบุคคลน,นี้ประกอบด้วยธรรมที่ไม่มีโทษ เป็นธรรมฝ่ายขาวอย่างเดียวจากปรินิพานในปัจจุบันทีเดียวฉันนั้นเหมือนกันดูกระอาณนตนตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ญยานเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจ แม้ด้วยประการชนีดูกระอานนบุคคลหกจำพวกนั้นบุคคลสามจำพวกข้างต้นคนหนึ่งเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้เสื่อมเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้เกิดในอบายตกนรกในบุคคลหกจำพวกนั้น บุคคลสามจำพวกข้างหลังคนหนึ่งเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้เสื่อมเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้จะปรินิพานเป็นธรรมดาจบอุทกสูตร